ทำไมเดี๋ยวนี้น้องเมย์ไม่ค่อยทำงานเลยนะเมื่อก่อนน้องเมย์ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นเหรอครับให้หนูตอบเลยให้พี่ตอบให้ผมตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เดย์สตอรี่นะครับผมก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับทานข้าวเสร็จเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเมย์ก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จผมก็เพิ่งทานข้าวเสร็จใช่พอดีว่าเมื่อวานได้ทำคลิปนะครับทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทำสวนแล้วทีนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ทำสวนเคลียร์พื้นที่ทำสวนแล้วก็มี FC ได้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะแยะเลย200กว่าคอมเมนต์ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์แนะนำเราใช่ไหมเพราะว่าเราดูเก๊กๆกลางๆมากเลยใช่ก็เลยมีคอมเมนต์หลายๆอันที่น่าสนใจเลยอยากจะมาตอบคำถามให้ FC ได้ฟังนะครับผมอาจจะเป็นที่เขาถามมานานแล้วเนาะแต่เราก็ไม่ได้มีด้วยจังหวะที่จะตอบด้วยด้วยใช่ก็รวมๆกันไปหลายๆคำถามนะผมอย่างคำถามหนึ่งก็คือว่าทำไมวันนี้ถึงได้มาตัดเองทำไมไม่จ้างชาวบ้านใช่จริงๆก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นห่วงของคุณป้าคุณพี่ FC นะคะไม่อยากให้เราเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเกินไปเพราะโดยปกติแล้วเราไม่ได้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วเหมือนที่พี่ FC เห็นกลัวว่าพี่เน่งเนี่ยจะเหนื่อยแล้วก็น็อกเพราะว่ามันทั้งใช้แรงเยอะแล้วก็มีแดดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยคือแดดไม่ออกใช่หนึ่งแดดไม่ออก2ก็คือคนที่เราจะจ้างเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ตลอดบางทีเขาติดนาติดนู่นติดนี่เราก็เลยตัดสินใจตัดปัญหาไปก็คือทำเองคือเมื่อวานแดดไม่ออกแต่พอไปตัดแล้วแดดดันออกนะคะแดดออกแรงมากตอนตัดอยู่ไม่เข้าใจเหงื่อนี่ท่วมตัวเลยเป็นแบบว่าเป็นยังกระอาบน้ำฝนแล้วก็จริงๆอ่ะเมย์กับพี่เนี่ยเคยจ้างชาวบ้านมาแล้วนะคะตัดครั้งละ1,500เนาะถ้าจำไม่ผิดครั้งละ1,000ประมาณนี้ซึ่งจนปลาดงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะฝนตกบ่อยมากตอนนั้นอ่ะจ้างมาตัดแล้วแบบฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะมันก็ขึ้นมาทำให้หญ้าเนี่ยขึ้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็คือขึ้นเหมือนเดิมแล้วรู้สึกเสียดายเงินที่จ้างเขาแค่หนึ่งอาทิตย์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมากเลยนะคะว่าแบบทำไมมันโตเร็วอย่างนี้ทั้งผักบุ้งแล้วก็หญ้าด้วยแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราจะตัดบ่อยๆเนี่ยพี่ว่าซื้อเครื่องใหม่เนี่ยยังจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันจะมีรุ่นถ้าธรรมดาก็3,500-4,000แต่ถ้ารุ่นของอย่างเช่นมากิต้าอะไรพวกนี้อาจจะ 8,000-9,000 แต่ว่าเราซื้อไว้ทีเดียวเราก็สามารถที่จะตัดได้ตลอดก็เลยลองฝึกดูฝึกดูนะครับเมื่อวานลองตัดลองฝึกดูแต่ก็พยายามเซฟตัวเองอยู่เซฟตัวเองก็คือใส่แว่นตาแล้วก็กางเกงขายาวอันต่อไปนะครับผมอันที่สองก็คือทำไมถึงตัดสูงจังเลย อันนี้คือด้วยความที่ว่าเร่งนะครับผมแล้วก็คือหญ้ามันรกผมก็เลยคิดว่าข้างล่างนะผมมองไม่เห็นผมก็เลยตัดสูงๆก่อนให้มันโล่งพอโล่งเสร็จผมก็จะตัดข้างล่างนี่ขนาดยังไม่ตัดข้างล่างก็ตัดต้นมะละกอมีกับต้นกะเพราไปแล้วซึ่งอาจจะทำให้บอกว่าเสียเวลาไปก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี่เครื่องของคุณลุงนี่แบบใช้แบบว่าแรงเครื่องแรงมากใช้เวลาในการศึกษาเครื่องประมาณ20 นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงในคลิปนั้นคือตัดออกไปเยอะแล้วนะครับผมสตาร์ทไม่ติดนี่นานมากแล้วก็พักแล้วก็ลองสตาร์ทดูนานมากแต่ว่าพอติดปุ๊บเครื่องแกแรงมากอันต่อไปนะครับผมคือทำไมเดี๋ยวนี้น้องเมย์ไม่ค่อยทำงานเลยนะเมื่อก่อนน้องเมย์ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นเหรอครับให้หนูตอบเลยให้พี่ตอบให้ผมตอบครับคือ FC หลายๆท่านถ้ามองผ่านกล้องผ่านวิดีโอเนี่ยจะมองว่าเมย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในกล้องก็คือไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ช่วยตรงนั้นตรงนี้แต่เมย์เป็นคนถือกล้องนะครับถือกล้องแล้วก็2คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บำรุงไข่บำรุงร่างกายนะครับความเครียดต่างๆมันจะมีผลนะครับแล้วก็บางทีเราจ่ายเงินในเรื่องการบำรุงร่างกายไปแต่ว่าต้องมาเครียดมันก็จะเสียได้ตังค์น่ะก็เราก็เลยใช้วิธีการจ้างน้องมุกมาใช่ไหมเราก็ให้น้องมุกมาช่วยงานในการทำนู่นทำนี่แล้วทีนี้เนี่ยเมย์ก็จะได้มีเวลาในการบำรุงมากขึ้นแต่จริงๆแล้วงานของเมย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือการตัดคลิป
คลิปต่างๆที่ FC ได้เห็นก็คือน้องเมย์นี่แหละเป็นคนตัดซึ่งใช้เวลานานกว่าที่ผมถ่ายอีกอย่างเช่นผมถ่ายประมาณ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมย์ต้องมานั่งคิดละมานั่งคิดใส่เสียงใส่ภาพแล้วก็ครีเอทภาพขึ้นมาให้มันได้อาจจะใช้ผมตัด15ทีแต่เมย์ใช้เวลา20-30นาทีในการทำคลิปก็คืองานหนักกว่าผมนะครับของผมนี่ใช้แรงก็จริงๆแล้วเนี่ยเมย์อ่ะก่อนที่จะเริ่มบำรุงตัวเองคือก่อนที่จะคิดแล้วว่าเราจะทำอีกซีนะคะเพื่อที่จะมีลูกเนี่ยเมย์ก็คิดแล้วว่าหลักที่หนึ่งเลยมันคือเรื่องของความเครียดนะคะไม่ใช่ว่าความคิดมากอะไรนะความเครียดนะคะแต่มันเป็นในเรื่องของการทำงานที่มันเหมือนกับว่าใช้สมองเยอะใช้แรงเยอะในการตัดต่อคลิปใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือลงทั้งแรงแล้วก็ตัดทั้งคลิปมันจะทำให้เราอ่ะใช้สมองแล้วก็ใช้แรงเขาเรียกว่าใช้ทั้งหมดเลยนะคะในหนึ่งวันแต่เมย์วางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดจะทำลูกอ่ะต้องเมเนจเขาเรียกจัดการความเครียดให้ได้ซึ่งให้มันอยู่ในระดับพอเหมาะที่เรากำลังบำรุงร่างกายเพื่อที่จะไปทำลูกนะคะเมย์ก็เลยคิดแล้วตั้งแต่แรกว่าเมย์จะเมเนจอย่างนี้ก็คือเมย์บอกพี่เน่งแล้วว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการลงแรงทำเองในคลิปลงแรงในคลิปอะค่ะเหมือนที่พี่เน่งกับน้องมุกทำอยู่อะเมย์จะลดลงนะเพราะว่าเมย์จะเซฟแรงเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะตัดคลิปเพราะว่าในวันนึงเนี่ยอาจจะมี3 4หรือว่าบางที5คลิปเนี่ยเมย์ก็จะใช้แรงกับการใช้สมองแค่ในการตัดคลิปเท่านั้นนะถ้าเกิดเราจะบำรุงร่างกายที่จะมีลูกเพราะว่ามันเป็นลิมิตที่เมย์คิดว่าในเรื่องของความเครียดมันพอดีกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เราก็เลยได้ตัดสินใจเนี่ยมีคนมาช่วยคนนึงก็คือมีน้องมุกมาพอดีนะคะมันก็จะพอดีกับทั้งงานแล้วก็ในเรื่องของที่เราอยากจะมีลูกด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจัดการคือคิดเอาไว้แล้วว่าเราจะจัดการชีวิตของเราแบบนี้ในช่วงปลายปีนี้ใช่แต่ว่าอาจจะมี พี่ FC บางคนเนี่ยอาจจะแบบอาจจะแซวๆก็ได้แซวแล้วก็อาจจะแบบว่าน้องมุกก็คือส่วนมากน้องมุกอาจจะเป็นคนทำกับพี่เน่งก็อาจจะเห็นน้องมุกเขาเหนื่อยหรืออะไรประมาณนี้อาจจะเห็นเมย์อีกแรงนึงทำไมถึงไม่ช่วยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีการแมเนจอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แบ่งงานกันทำใช่และตัวของน้องมุกเองเมย์กับพี่เน่งก็ไม่ได้ใช้งานน้องหนักนะคะเราก็มีเขาเรียกว่าเวลาอยู่ว่าเออถ้าสมมติเขามีงานรำเช้าให้น้องเขารำเช้างั้นเราก็จะบอกน้องเขาตลอดว่าเออช่วงนี้อย่าเราทำอันนี้นะอันนี้นะแล้วเราก็จะพักประมาณนี้นะซึ่งบางทีเนี่ยเราทำคลิปอันนี้ช่วงบ่ายมันเหนื่อยเราแล้วเราก็บอกน้องเขาได้ซ้ำว่าเออมุกเดี๋ยวไปนอนได้เลยนะชั่วโมงเนี้ย2ชั่วโมงอ่ะคือไปนอนได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายงานคือตอนเย็นนั่นคือการจัดการของเราของเมย์กับพี่เน่งแล้วก็ของน้องมุกด้วยมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะใช่ๆก็ประมาณนี้แหละคือถ้าเมย์ออกมาทั้งออกทำนู่นทำนี่ด้วยแล้วใครจะถ่ายล่ะใช่มั้ยล่ะแล้วทีนี้พอทำเสร็จปุ๊บพี่ผมก็ไปพักเมย์ก็ไปตัดคลิปต่ออีกใช่คือบางทีอ่ะตอนช่วงแรกที่เรายังไม่ได้แบบเปลี่ยนเลยแบบเป็นแบบนี้นะคะที่ว่าเมย์ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยคือตัดแต่คลิปอ่ะคือบางทีเมย์ก็อยากจะทำอยู่แต่ว่าพี่เน่งเขาก็จะบอกว่าเออเมย์ไม่ต้องทำเดี๋ยวเมย์ถ่ายแล้วก็เมย์ตัดคลิปไปเลยเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่างานของเราอ่ะช่วงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ก็ประมาณนี้นะครับผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็ดีที่มาตัดย่องตัดหญ้าให้มันเคลียร์ออกให้มันโล่งๆเพราะว่าบางทีเวลาที่พวกเราเดินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีงูเงี้ยวอะไรพวกเนี้ยนะอ๋อแล้วก็มีบางท่านอาจจะถามมาเหมือนกันอันนี้น้องมุกเขาก็เล่าให้เมย์ฟังเนาะถามว่าเออบางท่านก็ถามว่าเออน้องเมย์อ่ะทำกับข้าวเป็นไหมเห็นแต่น้องมุกอ่ะทำหนูทำกับข้าวเป็นไหมเป็นเมื่อก่อนเมย์ก็ทำกับข้าวให้ผมทานประจำคือในเรื่องของอย่างที่เมย์กับพี่เน่งอ่ะคือคุยกันแล้วว่าเราจะจัดการแบบนี้เนาะแล้วก็ให้น้องมุกอ่ะเป็นตัวหลักในการทำคลิปขึ้นมาส่วนเมย์อ่ะจะเป็นคนคอยคิดเมนูนะอยู่ข้างหลังจะเป็นคนใช้ความคิดมากกว่าว่าเออวันนี้มุกเขาจะทำอะไรเพราะมุกเขาก็จะไม่รู้นะคะว่าเออจะทำอะไรเมนูอะไรอย่างเงี้ยเมย์จะชอบไปหาเมนู
ที่แบบเข้ากับเมย์ด้วยแล้วก็กินกันได้ด้วยเพื่อสุขภาพด้วยที่จะเตรียมมีน้องด้วยแล้วเราก็ไปเตรียมการซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เล่าให้น้องฟังว่าเหมือนบีฟงานว่าแบบเออพี่จะทำเมนูนี้นะมันจะทำประมาณนี้นะถ้าน้องเขาไม่เคยทำอะไรเงี้ยแต่ก็จะเน้นเมนูที่น้องเขาทำได้อย่างเช่นเมนูอีสานซะมากกว่าใช่ๆนี่ก็คือเหตุผลที่ใครๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเมย์เนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเมย์ทำกับข้าวหรือว่าช่วยพี่เน่งกับน้องมุกเท่าไหร่มันก็จะเป็นด้วยเหตุผลนี้นะคะทั้งหมดเลยคือการที่จะมีเบบี้อันนั้นคือหน้ากล้องใช่กล้องแต่หลังกล้องนี่คือเมย์ทำแทบทุกอย่างทำทุกอย่างใช่ก็ตั้งแต่เรียงคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็ทำปกคือการเรียงคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช้สมองนะคะคือเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าใช้สมองมากๆบางทีเมย์ต้องเตือนสติตัวเองว่าให้หายใจลึกๆอย่าเครียดมากเพราะว่าเรากำลังบำรุงร่างกายอยู่เราต้องทำแบบว่าให้มันไม่เครียดมากเหมือนแต่ก่อนนะคะเราก็จะพยายามเตือนตัวเองระหว่างที่เราตัดคลิปว่าค่อยๆหายใจแล้วค่อยๆตัดคลิปให้มันแบบ1คือให้เราไม่เครียดด้วยแล้วก็2คือให้คลิปมันสามารถที่จะให้พี่ๆ FC ดูแล้วมันเพลิดเพลินไปด้วยทั้งการตัดต่อช่วงเดทแอร์ช่วงไม่มีอะไรใส่เพลงหรือว่าการสลับซีนไหนตรงไหนให้มันน่าสนใจสำหรับพี่ๆ FC ที่จะอยากให้พี่ๆ FC ดูจบคลิปนะคะจะทำยังไงนั่นคือส่วนมากเนี่ยมันคือการใช้สมองล้วนๆเลยซึ่งนั่นแหละมันคือการจัดการของเมย์ว่าความเครียดของเมย์คือจะอยู่แค่นี้นะในช่วงบำรุงร่างกายเมย์จะเมเนจให้มันอยู่ได้แค่นี้เท่านี้เมย์จะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นที่เราเคยคุยกันไว้เนาะก็จะประมาณนี้น่าจะเข้าใจใช่ไหมพี่เองเข้าใจได้ง่ายอยู่เนาะจนส่วนมากคือมีแค่คอมเมนต์เดียวนั่นแหละที่เข้ามาถามแต่ว่าเราก็ได้ถือโอกาสว่าได้พูดได้เล่าให้ฟังแต่จริงๆที่เหลือทั้งหมดอะประมาณ250คอมเมนต์มีอยู่คอมเมนต์เดียวที่พูดแต่ว่าเราไม่ได้ไปติงอะไรเขานะเราเพียงแต่ว่าเออพอดีว่าก็ถือโอกาสพูดไปเลยแล้วกันให้ FC หลายๆท่านบางทีเห็นแล้วก็ได้เข้าใจว่าเอองานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นในกล้องแค่นั้นเองที่บางทีมีพี่ๆ FC เนี่ยเขาไม่ได้ดูเรามาช่วงนึงบางทีเขาก็มาคอมเมนต์ถามด้วยซ้ำว่าน้องมุกอ่ะคือใครมีแต่ว่ามีน้องมุกอ่ะคือบางคนนะคะแบบมีพี่คุณป้าเนี่ยแหละ FC บอกว่าแบบไม่ได้ดูนานแล้วอะไรนะโอ้เสียว่านานมากเลยป้าน่าจะประมาณ7เดือนไม่ได้ดูนานมากแล้วค่ะอยากถามว่าน้องมุกเนี่ยเป็นใครเป็นญาติเราหรอหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเราหรอทำไมถึงแบบว่าได้เหมือนกับว่ามาทำกิจกรรมในคลิปร่วมกันหรือมีนะ มีเหมือนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าน้องมุกเนี่ยคือใครก็มีก็เลยได้มีโอกาสได้ตอบคำถามนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันจะประมาณนี้นะคะน่าจะตอบครั้งเดียวนี่แหละผมไม่ได้ตอบอีกแล้ว เพราะเราไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยๆแล้วค่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ Made Story สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมกับอาหารกึ่งเช้ากึ่งเที่ยงวันนี้นะครับก็เราก็ทานอาหารกันง่ายๆนะครับมีอะไรบ้างมุกมีของมีประโยชน์ทุกอย่างเลยแต่มุกกินมาม่าไหนดูดิโอ้ยไงหนูก็กินของคู่มีไปอยู่ทั่วคู่กันไปฟักทองกับแครอทต้มแล้วก็ผักใบเขียวกินหมูนิดหน่อยมุกบอกว่ามุกจะกินเป็นซองสุดท้ายแล้วค่ะใช่ค่ะซองสุดท้ายแล้วเพราะว่าเห็นมันซองสุดท้ายของวันนี้เห็นมันวางไว้ตรงนี้เลยอดใจไม่ไหวไม่ตั้งใจซื้อมาอ๋อเหรอมุกก็อยากกินโอ้ยมุกอ่ะเรากินอะไรกันบ้างวันนี้เมมีป่นปลาทูหมูทอดผักลวกแล้วก็ผักสลัดนะคะป่นปลาทูหมูทอดแล้วก็ผักลวกผักสลัดนะครับผมหมูทอดกับป่นปลาทูเนี่ยคือมุกเป็นคนทำนะครับมุกเป็นคนทำแล้วก็แต่มุกก็ขอจัดมาม่าไปก่อนอดใจไม่ไหวที่เราตัดเมื่อวานก็เริ่มเหลืองแล้ว FC บอกผมนะครับเมื่อวานเนี่ยว่าเวลาตัดให้ตัดแบบว่าจมพื้นติดพื้นไปเลยพอดีว่าเมื่อวานมันรกมากผมก็เลยตัดแบบข้างบนไปก่อนอาจจะเสียเวลาหน่อยก็คือตัด2รอบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังเพิ่งหัดตัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะปั่นอีกรอบนึงข้างล่างนะครับเอาให้เตียนไปเลย
ส่วนผักที่อยู่ข้างข้างเนี่ยก็คือเผื่อเหลือไว้จะเผื่อไว้แล้วก็ใช้เคี้ยวเกี่ยวรอบๆเอาตรงไหนที่มีผักนะครับ